ที่เข้าช่วยพัทยาเนี่ยเป็นเมืองท่องเที่ยวครับอินฟูชาวเกาหลีคนหนึ่งไลฟ์สดไปทั่วเลยเข้าไปที่ร้านนวดไปไลฟ์สดลูกค้ากำลังนวดน้ำมันอยู่เปิดม่านเข้าไปไลฟ์สดต่อเจ้าของร้านบอกเฮ้ยคุณทำอย่างนี้ไม่ได้เข้าไปเตือนเข้าไปห้ามถูกทุ่มครับไหลหลุดเลยคุณผู้ชมผู้บาดเจ็บเป็นผู้หญิงด้วยแต่คนทำเป็นผู้ชายนะครับสภ.เมืองพัทยาเข้าไปตรวจสอบตอนเที่ยงคืนกว่าๆเมื่อคืนนี้ที่ร้านนวดที่บางละมุงชลบุรีนี่คือนางสาวนารินกอมวงศาอายุ43ครับแขนขวาเดาะกระดูกนี่หลุดออกจากเบ้าปวดอย่างรุนแรงอีกคนนึงที่บาดเจ็บก็คือแฟนของผู้หญิงคนนี้เป็นผู้ชายสัญชาติเกาหลีเหมือนกันครับเป็นแฟนเจ้าของร้านนี่ก็ถูกต่อยดั้งจมูกแตกเลยครับส่วนคนก่อเหตุเป็นนักท่องเที่ยวสัญชาติเกาหลีครับไม่ได้หลบหนีไปไหนยืนไลฟ์สดอยู่ตรงนั้นแหละตำรวจก็เลยเชิญตัวไปที่สภ.เมืองพัทยาสอบสวนต่อเนี่ยคุณตอนคุยกับตำรวจยังไลฟ์สดอยู่เลยนะยังมีการคุยกับแฟนคลับอยู่เลยก็ขึ้นรถกระบะไปส่วนเจ้าของร้านคนเจ็บเนี่ยบอกว่าคนที่ก่อเหตุทำตัวเป็นอินฟลูเอนเซอร์มักเข้ามาถ่ายทอดสดในร้านเป็นประจำไม่ได้ขออนุญาตไม่ได้รู้จักกันมาก่อนก็เห็นว่าเป็นนักท่องเที่ยวนิดๆหน่อยๆไม่เป็นไรแต่รอบล่าสุดเปิดม่านเข้าไปตอนลูกค้าเนี่ยนวดน้ำมันอยู่นวดน้ำมันก็คือจะถอดเสื้อผ้าเกือบหมดนะคุณผู้ชมลูกค้าก็ตกใจสิเขาก็เลยเข้าไปเตือนแล้วบอกว่าตอนนั้นปัดกล้องมือถือของอินฟูคาวเกาหลีคนนี้ไปนิดนึงเท่านั้นแหละจับตัวเองทุ่มกับพื้นเลยตำรวจก็คุมตัวไปแล้วแกเจ็บหนักเลยนะทุ่มซะหูโอ้ลายหลุดเลยอ่ะคุณผู้ชมแล้วร้านนวดเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลครับไม่ใช่พื้นที่สาธารณะที่จะเข้าไปถ่ายแล้วลูกค้าก็กำลังนอนนวดมันต้องดำเนินคดีใช้เขตไม่ใช่ประเทศไทยทำอะไรก็ได้แล้วบางคนลูกค้านวดเนี่ยคือเขาต้องเปลี่ยนชุดบางคนอาจจะรู้สึกว่ามันละเมิดสิทธิ์ส่วนบุคคลหรือเปล่าตอนนี้ก็ต้องมีหาหมอด้วยนะอันนี้โดนต่อยเหรอโอเคหมดเจ็บอันเจ็บไม่ไปเขาบอกไม่ไป